สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสาปทุมทรงเจิมเทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระพิฆเนศพระนารายณ์และพระพรหมในการพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายในการนี้พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธีเวลา 17:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปณเมรุวัดเจ้าอามเขตบางกอกน้อยในการพระราชทานเพลิงศพนายประสิทธิ์ปิ่นแก้วศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขนประจำปีพุทธศักราช2551ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่3ตุลาคม2564สิริอายุได้79ปีนายประสิทธิ์ปิ่นแก้วเป็นบุตรของนายเฉยกับนางล้วนปิ่นแก้วเกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2484สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกศิลปะเดชศึกษาคันและสนใจในการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็กจึงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิลป์เลือกศึกษาประเภทโขนตัวลิงและรับการสืบทอดศิลปะการแสดงจากครูหลายท่านจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากนั้นเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สมทบวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในปี2524นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงกรมศิลปากรวิชาเอกบริหารจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในปี2531นายประสิทธิ์ปิ่นแก้วเริ่มรับราชการในตำแหน่งศิลปินจัตวาสังกัดกองการสังคีตกรมศิลปากรในปี2506ต่อมาได้เป็นอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์และเลื่อนตำแหน่งมาเป็นลำดับและได้เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ในปี2544ด้วยความรู้ความสามารถด้านการแสดงโขนลิงจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอนศิลปะนาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันประดิษฐพัฒนศิลป์ทุ่มเทถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปรากฏผลงานสร้างสรรค์หลายชุดเช่นชุยฉายพาลีและวานนอนดำเนินนอกจากนี้ยังถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาสถาบันต่างๆอีกหลายแห่งเช่นสถาบันคึกฤทธิ์โขนธรรมศาสตร์โขนรามคำแหงเป็นต้นด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะในการสืบทอดศิลปะการแสดงโขนสำนักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจึงยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์โขนเมื่อปีพุทธศักราช2551สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้เวลา 15:46 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณท้องพระโรงตำหนักทิพย์พิมานทรงบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานจำนวน300ชุดอาทิข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบกับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดอุดรธานีจังหวัดละ100ชุดทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นโดยเมื่อวันที่13มกราคม2565ที่ผ่านมาศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานจำนวน200ชุดด้วยพระองค์เองและโปรดให้นายวิเชียรจันทร์โนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญไปมอบให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดในสุกรอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย
พร้อมกับทรงหาแนวทางและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกรสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นล้นพ้นโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคระบาดในสุกรพร้อมกับพระราชทานคำแนะนำวิธีการกำจัดซากสุกรที่ตายจากโรคระบาดแก่เกษตรกรและประชาชนโดยห้ามฝังกลบเนื่องจากจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายเป็นวงกว้างแต่ให้กำจัดสุกรที่เป็นโรคด้วยการเผาเท่านั้นจะไม่ทำให้เชื้อแพร่กระจายนอกจากนี้ยังมีพระดำรัสเรื่องการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนที่กำลังประสบปัญหาโรคระบาดในสุกรด้วยหนูก็อยากให้ประชาชนมีกำลังใจหนูทราบค่ะว่าการที่สูญเสียทุกอย่างไปและไม่มีอะไรที่จะทำมาหากินเป็นความลำบากอย่างยิ่งแต่ว่าขอให้อดทนกันนิดนึงเพราะหนูยังไม่ได้เลิกที่จะทำจะยังส่งของไปช่วยอีกหลายล็อตค่ะเพราะนั้นขอให้มีกำลังใจแต่ยังไงอย่าท้อนะคะแต่ตัวหนูเข้าใจความทุกข์หนูเข้าใจค่ะก็ขอให้ทุกคนเข้มแข็งเอาไว้ท้ายสุดนี้หนูก็ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะถึงมือประชาชนค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ